อ้าวเร็วนิรุธบอกว่าเคยได้ยินเคยได้ยินสำนวนไหนฮะพี่เก๋ฮะเคยเห็นไหมสันนะสันเป็นอะไรล่ะอ้าวไม่รู้ลองเปรียบดูสิคะลองเปรียบดูสันเป็นอะไรที่เราเคยเห็นน่ะอ่ะถูกตัวถูกผิดแก้ไขนะคะยุ่งเหมือนยุ่งเหมือนยุ่งเหมือนอะไรยุ่งเหมือนยุ่งตีกันถูกต้องอย่างน้อยก็มีคนถูกนะคะอย่างน้อยก็มีคนถูกมืดเหมือนเข้าไปในไหนที่มันมืดมากเลยอ่ะมืดเหมือนเข้าถ้ำถ้ำถ้ำบางถ้ำนี่นะไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาได้เลยใช่ไหมมืดมากต้องใช้ไฟส่องเข้าไปใช่ไหมพูดเป็นลิเกพูดเป็นลิเกพูดเป็นต่อยหอยก็ได้ถ้าพูดเป็นต่อยหอยนี่คือพูดทำไมคะพูดมาพูดเป็นลิเกก็น่าจะให้นะพูดเป็นลิเกนี่ก็หมายถึงพูดทำไมคะพูดเป็นลิเกไปได้พูดเป็นเรื่องที่มันทำไมนะมันไม่จริงอะนะพูดเป็นลิเกไปได้อะลิเกได้ด้วยครับจันเป็นเดี๋ยวนะระหว่างจันเป็นลูกแมวกับจันเป็นเจ้าข้าวจันเป็นเจ้าข้าวนะคะจันเป็นเจ้าข้าวต่อไปอีก4ข้อเหมือนราวกับมันเหมือนกันราวกับอะไรเลยไม่รู้เหมือนอะไรพยางค์เดียวพยางค์เดียวพยางค์เดียวนะข้อที่10มั่นคงดังมันมั่นคงอ่ะมันแข็งแรงมันมั่นคงเหมือนอะไรนึกถึงซิอะไรที่มันมั่นคงสองพยางค์ยานเป็นยานเป็นอะไรเลยแบบเนี้ยยานนั่นแหละประมาณนั้นแหละเดินเบาราวกับสัตว์อะไรที่เดินเบามากมันย่องกริบเข้าไปเลยล่ะขโมยทันทีเลยเดินเบาราวกับหนึ่งพยางเป็นสัตว์ข้อ9พี่น้องคู่นี้เหมือนราวกับแกะเหมือนกับแกะเลยนะแกะออกมาเลยอ่ะมั่นคงดังอะไรนะคะโอ้มีคนตอบถูกค่ะถูกต้องมั่นคงดังหินผามีคนตอบถูกยานเป็นหนังอะไรหนังอะไรหนังกระติกหนังกระติกยานเป็นหนังสติ๊กหนังสติ๊กรู้จักไหมหนังสติ๊กเดินเบาราวกับแมวต้องแมวเป็นสัตว์ที่เดินเบานะคะต่อไปเดี๋ยวค่ะเขียนคำสั่งใหม่นำสำนวนเปรียบเทียบมาใส่ให้ตรงกับความหมายเขียนคำสั่งค่ะนำสำนวนเปรียบเทียบมาใส่ให้ตรงกับความหมายครูให้ความหมายมาและทีนี้ให้นักเรียนลองคิดซิสำนวนเปรียบเทียบมันคือสำนวนอะไร
นำสำนวนเปรียบเทียบมาใส่ให้ตรงกับความหมายข้อที่1เขียนข้อ1ค่ะคล่องจับไม่ติดเลยมันคล่องแคล่วว่องไวจับไม่ได้เลยตรงกับสำนวนอะไรคล่องมากเลยนะหุ้ยคล่องแคล่วเอาตัวรอดได้ตลอดเวลาว่าทางนู้นมันไปทางนู้นได้ตลอดเลยคล่องจับไม่ติดแล้วก็ตอบข้อหนึ่งลงไปบรรทัดหนึ่งตอบไปค่ะตรงกับสำนวนอะไรสำนวนเปรียบเทียบว่าอะไรคะคล่องจับไม่ติดอะไรที่เราจับไม่ได้อ่ะเคยจับปลาไหมปลาอะไรปลาไหลปลาไหลจับได้ไหมเอามือเป่าจับยากไหมยากทำไมยังจับมันไม่ได้เพราะมันลื่นอ่ะลื่นคล่องจับไม่ติดสำนวนคือลื่นเป็นปลาไหลลื่นเป็นปลาไหลลื่นเป็นปลาไหลนะคะจับไม่ติดเลยนะลื่นเป็นปลาไหลข้อที่2ฉลาดหลักแหลมคือถ้าฉลาดหลักแหลมนั่นเองนึกถึงสัตว์อะไรที่มันฉลาดหลักแหลมลิงอ่ะเปรียบเทียบดิหัวมันทำไมหัวนั่นอ่ะฉลาดหลักแหลมหัวอะไรหัวแหลมเหมือนลิงถูกต้องฉลาดหลักแหลมก็คือหัวแหลมเหมือนลิงหัวแหลมเหมือนลิงค่ะลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาดนักเรียนสังเกตจากนิทานอีสปใช่ไหมถ้าพูดถึงตัวละครที่มีลิงเป็นตัวละครลิงจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วอะไรที่โง่ล่ะวานอะไรอีกแล้วอะไรที่มันฉลาดแกมโกงสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมฉลาดหลักแหลมก็คือหัวแหลมเหมือนลิงต่อไปข้อที่3ไม่มีน้ำมันแล้งมากที่ไหนที่ไม่มีน้ำเลยมันแห้งแล้งมากเลยอะทะเลทรายใช่อะเปรียบเทียบแห้งแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายนะคะแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายไม่มีน้ำมันแรงมากก็คือแห้งแล้งเหมือนนะมีคำว่าเหมือนแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายแตกต่างกันชนิดแตกต่างกันชนิดตรงกันข้ามเลยคืออะไรนะผิดกันราวกับฟ้ากับเหวเลยล่ะฟ้ากับอะไรแค่ฟ้ากับอะไรฟ้ากับดินนะคะแตกต่างกันชนิดตรงข้ามกันเลยก็คือผิดกันราวฟ้ากับดินไหมข้อต่อไปขยันทำมาหากินคนที่ขยันทำมาหากินทำงานตัวเป็นเกลียวถูกต้องขยันทำมาหากินก็คือทำงานตัวเป็นเกลียวไหมทำงานตัวเป็นเกลียวเลยขยันทำมาหากินมีความรู้น้อยคนนี้ตอบได้ละอะไรเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีความรู้น้อยอ่ะอะไรคะความรู้แค่หางอึ่งข้อ6มีความรู้น้อยนะคะความรู้น้อยความรู้แค่หางอึ่งต่อไปความรู้แค่หางอึ่งเป็นเด็กทารกยังเล็กอยู่เป็นเด็กเป็นเล็กพวกเธอเนี่ยยังเหมือนพวกอะไรเด็กเล็กๆเขาเรียกว่าอวัยวะตีนเท่าตีนเท่าฝาหอยหลายคนบอกว่าเขาใช้ตีนไม่สุภาพมันต้องเปลี่ยนเป็นเท้าเท่าฝาหอยต้องเปลี่ยนไหมคะเพราะอะไรอ่ะบรรพบุรุษของเราเขาคิดมานานแล้วนะเราก็ต้องใช้ให้เหมือนเดิมเป็นคนไม่มีชีวิตชีวาทำตัวไม่มีชีวิตชีวาเลยจืด
ชืดเป็นน้ำตื่นชืดเป็นน้ำเปล่าจืดชืดเป็นน้ำยาเย็นรู้จักน้ำยาไหมคะน้ำยาน้ำพริกน้ำยาขนมจีนถ้ากินแบบเย็นๆชืดๆมันจะอร่อยไหมต้องอุ่นให้มันร้อนๆหน่อยใช่ไหมคะจืดชืดเป็นน้ำยาเย็นเลยนะคะเป็นคนที่ไม่มีชีวิตชีวาเลยอ่ะอีก2ข้อค่ะอีกนิดนึงข้อ9เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือแสดงว่าใจทำไมคะใจกว้างใจกว้างราวกับแม่น้ำและสุดท้ายขี้เหนียวตระหนี่มากพวกขี้เหนียวตืดเป็นตืดตืดเป็นตังเมรู้จักตังเมไหมตังเมที่เขาเอาน้ำตาลมาเคี่ยวเคี่ยวมันเหนียวเหนียวอะสมัยก่อนขนมไม่มีอะไรจะกินก็เอาน้ำตาลมาเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเป็นเหนียวเหนียวแล้วก็มากินนั่นนะคะตืดเป็นตังเมอันนั้นค่ะสำนวนเปรียบเทียบยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนก็ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะลองไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมดูไปหาอ่านเพิ่มเติมดูนะคะข้อสอบโอเน็ตเนี่ยมีนะคะมีเคยมีทุกปีเลยจะมีสำนวนมาเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าข้อไหนใช้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักความหมายของสำนวนแล้วก็ต้องรู้จักสำนวนได้จึงจะทำให้เราใช้ได้ถูกต้องนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ